คค่ะเชื่อว่าวันนี้ทุกคนมีความสุขนะครับดังนั้นนะก่อนอื่นเลยขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานของเรากับโลตัสฟันวิทเฟรนด์มีดแอนด์วิทวิทเจเจก็อดและเกรนครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรและแนะนำตัวถึงแม้ว่าจะไม่อยากรู้จักก็แล้วแต่นะฮะเผื่อจะเรียกเป็นเพื่อนนิดนึงนะครับหน้าที่และคือหน้าที่เจ้านายบอกว่าถ้าไม่แนะนำตัวไม่จ่ายตังค์นะไม่จ่ายตังค์นะไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนั่งเรียนเชิญครับชื่อเมย์นะคะชินวัฒน์ชินวัฒน์คุณเศรษฐาค่ะนะครับและผู้ชายคนนี้ถึงแม้ว่าจะมีความหล่อเนาะภาษาคนนี้นะฮะมาอยู่ที่นี่กันก็วันนี้ก็อยากให้ทุกคนสนุกกันนะครับ
คาดหวังว่าจะต้องทำอะไรแบบนี้มีคิดว่าไหมโอ้ไม่ต้องรับไม่ต้องรับพอแล้วครับผมก็ก่อนอื่นนะผมต้องขอขอบคุณทางโรตัสขาไก่นะครับผมผมมีส่วนร่วมในงานดีๆอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณแฟนๆทั้งของแฟนคลับเจเจพี่เกฟแล้วก็ผมนะที่มาในงานวันนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะที่มาในงานแล้วก็แล้วก็ขอให้ทุกคนสนุกกับค่ำคืนนี้นะครับผมดูได้สนุกแน่นอนนะครับเปิดมาในขนาดนี้ทุกคนต้องได้รับความสุขแน่นอนครับเพราะว่าเราได้ชุ่มซ้อมกันมาเนี่ยมีกิจกรรมสนุกๆได้เลยครับวันนี้นะครับก็เอ็นจอยกันให้เต็มที่กันทุกคนกับไพเรทปาร์ตี้ของขาไก่วันนี้ครับสุดยอดเลยนะครับทำงานได้เต็มที่ค่ะได้ไหมได้หรือไม่ได้ชอบหรือไม่ชอบดีหรือไม่ดีน่ารักที่สุดโอเคทีนี้เราพูดถึงรสชาติขาไก่หน่อยนะครับชอบรสชาติอะไรจะปรุงกับเพื่อนหรือเปล่าคราวนี้หนึ่งถ้าเป็นแฟนคลับรักเจเจรักเกียร์รักวัชชินเนี่ยต้องทราบว่าโลตัสขาไก่มีกี่รสชาติขอบคุณมากขอบคุณมากสุดยอดมากหลายรสชาติแล้วเสียงนั่นมาก่อนเลยมั่นใจมากกี่รสชาติใช่เปล่าจริงหรอใช่หรอมีอะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวมาถามเลยมาถามเลยดีกว่าว่าแต่ละคนจะชอบรสชาติหรือไม่อ่ะเริ่มจากเจเจก่อนนะครับเดี๋ยวรถใช้อะไรใช้รถยนต์รถชาติแท็กซี่รถยนต์นะไม่แน่นะก็อาจจะชอบรถถังก็ได้นะจะเจ๊ชอบรถชาติไหนที่สุดครับผมชอบรถส่งเครื่องที่สุดมีใครชอบบ้างรถส่งเครื่องงานยกมือครับชอบเจเจก็เจเจก็ชอบรถส่งเครื่องอ่ะก็ต้องชอบเหมือนกับเจเจสิได้ไหมนะโอเคอร่อยครบรสโอเคแล้วแนะนำท่านผู้บริหารนะฮะพรีเซนเตอร์คนต่อไปเลยนะฮะใครของดีมากใครของเก่งมากเลยนะฮะมีเจเจเลยนะฮะบอกเลยอันนี้เจเจกรีนครับผมพูดกันง่ายๆแบบพูดภาษาไทยนะครับเจเจเคยชอบตรงนี้ไหมชอบเพราะว่ารถส่งเครื่องเนี่ยเป็นรถแรกที่ผมกินครับผมตอนอยู่ประมาณมัธยมแล้วอะไรครับผมก็รู้สึกผูกพันกับรถนี้สุดแล้วกินเป็นประจำครับโอ้ยคุ้นเคยใช่ครับผมแล้วก็ทานตลอดเลยตอนนี้ก็ยังทานอยู่ใช่ครับนะครับมาถึงท่านของก๊อตตันก่อนครับอะไรจ๊ะต้องมีแผลมาตรงนี้ขนาดสิตลอดลั่นตลอดเลยอ่ะ
นะครับชอบอะไรครับเมื่อกี้ได้ลองรสแกงกะหรี่ครับแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเป็นยังไงเป็นยังไงแปลกดีครับผมแปลกดีแล้วอร่อยนะใช่ไหมอร่อยชอบชอบครับผมปกติถ้าว่าให้ทานขนมทากันโดตันเนี่ยอยากทานตอนไหนมากที่สุดครับตอนฮะตอนไหนเดี๋ยว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 ก็เดิมใครบอกทานตอนอาบน้ำเวลาอาบน้ำกินขนมไม่ได้เหรอฮะชอบทานตอนหิวครับทานตอนหิวดีที่สุดถูกต้องของด้วยนะครับอร่อยด้วยนะครับท่านอยู่บ้างนะครับน้องเต้ครับรสชาติไหนครับจริงๆแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบรสชาติเครื่องครับเพราะว่าเป็นรสที่ดั้งเดิมที่สุดเพราะว่าเดิมๆเนี่ยมันดีมากอยู่แล้วเป็นคนที่ชอบอะไรเดิมๆแต่ในฐานะความเห็นเกี่ยวกับขนมรสชาติของไก่นะครับผมว่าเอาก็รู้อยู่แล้วเองว่ารสมันดีอยู่แล้วทุกรสครับอยู่ที่ว่าตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราต้องการอะไรมากกว่าอยากกินตอนไหนมากที่สุดฮะตอนนี้อันนี้ก็จะเชียร์ให้ตอนอาบน้ำอย่างเดียวเลยเป็นอาจจะตอนอาบน้ำอย่างเดียวเลยคือไม่คือเราคิดภาพนะไก่อะไรเลยแล้วก็กินขาไก่นั่นก็สิไก่เหรอก็คืออะไรใช่ไหมฮะอ๋อหนูคิดว่าใส่ไม่ใส่อ๋อพี่คิดไม่ใส่เลยอ๋อเหรออาบน้ำพี่แก้หมดเลยพี่มากินตอนไหนสำหรับเราฮะถึงจะดีที่สุดครับกินตอนไหนดีครับกินตอนไหนดีกินกับจิโร่ก็คงเป็นช่วงที่รู้สึกว่าชีวิตต้องการสิ่งมาเติมเต็มครับโอ้โหสิ่งมาเติมเต็มว้าวขนมก็มีปกติแล้วครับขนมขาไก่ก็ไว้สำหรับกินตอนที่เรารู้สึกว่าเราต้องการใช้สักคนที่จิกหมอนเป็นแถวแล้วแล้วแกจะมาเต็มๆต้องเรียนเหลือเกินนะฮะอยากชอบขาไก่โดยตัวทั้งนั้นเลยเติมเต็มเธอได้ไหมนะฮะนี่ก็คือรสชาติที่แต่ละคนนั้นชื่นชอบนะครับแต่เดี๋ยววันนี้แต่ละคนก็มีความเซอร์ไพรส์นะฮะมีโชว์มีอะไรสุดพิเศษที่มาฝากกันนะครับพูดถึงแบบเป็นอินโทรนิดนึงแล้วกันแต่ละคนเนี่ยเตรียมอะไรมาแบบว่าแบบนิดเดียวนะนิดเดียวใช้เวลาเตรียมตัวนานไหมแบบกระโนแบบว่าจะเจอแบบอะไรจะได้เห็นอะไรวันนี้นะใช่พี่เสกยังไงเขาบอกผมว่าเริ่มจากทีเซ่นะเชิญครับยังอะไรยังตอนพูดสามารถทำท่าตื่นเต้นได้นะเออแบบอุ้ยตื่นเต้นจังเลยอุ้ยจะได้เจออะไรอย่างเงี้ยเออประมาณไหนสำหรับโชว์ชนิดเตรียมตัวมานานแค่ไหนอะไรยังไงฮะก็เตรียมตัวมานานพอสมควรนะผมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยไม่ได้ทำมานานโชว์ผมเนี่ยทุกคนช่วยกันร้องช่วยกันเชียร์นะครับเท่านี้นะครับไม่ได้ทำมานานทำป้ายของเจเจคือไม่ได้ทำมานานเดี๋ยวนะท่านนี้บอกนะครับว่าอาบน้ำใช่ไหมครับเจเจทำทุกคนครับผมโอเคนะครับมาได้ของก๊อตมานะครับเดี๋ยวจะมีอะไรเอาสิ่งของที่แบบรักมากนะครับเป็นของรักของหวงของรักของหวงเดี๋ยวไม่ว่าอะไรครับเขาบอกของรักเดี๋ยวนะของรักไม่ใช่ของรักครับผมของรักนะโอเคไม่รู้ลองเดาไปก่อนแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรใช่ครับแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเงินให้ดีโจนะครับเฮ้ยอาจารย์เราคุยกันไหมแล้วมีเบอร์กันเมื่อไหร่นั่นสิฮะเขาไลน์คอคุยกันหรือเปล่าหรือว่าอะไรเนี่ยยังไงเนี่ยดูมีอะไรแบบส่วนตัวนะคุณนี่แล้วก็ปิดหน้าเราด้วยนะ
วนหน้าของเกรซครับเกรซอะไรนะแล้วก็เป็นยังไงบ้างก็ส่วนของเกรซเองนะครับก็เป็นสิ่งที่เกรซไม่ได้ถนัดหรือว่าเชี่ยวชาญอยู่แล้วครับแต่ครับผมแค่อยากจะทำมาเพื่อให้ทุกคนที่มาในไพรเวทปาร์ตี้วันนี้นะครับได้มีความสุขกันครับเป็นสิ่งที่ตั้งใจเลยเตรียมมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะครับที่กับแฟนคลับทุกคนได้มีความสุขก็ฟินกับท่านกันไปนะฮะเอาละครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราให้สองหนุ่มของเราได้ไปพักผ่อนแล้วก็เตรียมตัวสำหรับการแสดงชุดพิเศษนะฮะที่เดี๋ยวจะนำมาฝากกันในช่วงต่อไปใช่ค่ะเดี๋ยวให้น้องก้อนกับน้องเกตได้ไปพักด้านล่างสักครู่หนึ่งนะคะขอขอบคุณครับน้องก้อนกับน้องเกตเป็นรางวัลพิเศษนะครับที่จะมอบให้ด้วยนะสำหรับผู้โชคดีครับที่ได้